วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีครับเวลาที่นัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับพร้อมกันกับทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับถ้าถนัดฟังแล้วก็พอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็แสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับกับ LINE แอดของไทย PBS นะครับวันนี้3คนข่าวนะครับตั้งวงคุยกันนะฮะกับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธิ์ครับคุณสุทธิชัยอยู่สวัสดีครับคุณชายครับนี่เตรียมกันยังไงนี่อีก2อาทิตย์ก็จะรู้แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินอนาคต8ปีของพลเอกประยุทธ์อย่างไรเนี่ย30กันยายนรายการนี้เนี่ยออกวันเสาร์วันเสาร์วันที่30กันยายนเนี่ยวันศุกร์นะฉะนั้นเราต้องทันท่วงทีนะเราต้องเตรียมการว่าเราจะอัปเดตสถานการณ์อัดเทปหรือว่าสดยังไงเพื่อว่าสถานการณ์วันนั้นเนี่ยเราจะได้รู้อนาคตของประเทศชาติอนาคตของพลเอกประยุทธ์คืออนาคตของประเทศไทยนะคุณทำไมต้องเตรียมนะทำไมต้องเตรียมเอ๊ะเอามารวมมันได้ยังไงเล่านี่ผมจะยั่วให้คุณแย่งผมว่าไม่ทำไมต้องเตรียมผมจะลองดูว่าพวกคุณจะแย่งผมไหมเดี๋ยวทดสอบดูว่าอนาคตพลเอกประยุทธ์กับอนาคตประเทศไทยอันเดียวกันหรือเปล่าคนละกันแล้วก็คนก็เริ่มบอกคิดถึงแล้วนะท่านนะอย่าเพิ่งไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนี้สิ่งที่ลุ้นกันในวงกาแฟเล็กๆอ่ะครับ63หรือ72หรือ54นี่ราคาต่อรองเสียงต่อรองเหรอเสียงของศาลรัฐธรรมนูญคืออย่างนี้ครับวันที่ประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยของศาลรัฐธรรมนูญนะ14กันยาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะกำหนดว่าจะอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีมาฟังเนี่ย มันก็มีข่าวว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคนจะอ่านกลางอาทิตย์หน้าเลยใช่ครับ7วันใช่เพราะว่าไม่มีประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงใช่เอกสารพยานหลักฐานครบครับมีแต่ประเด็นข้อกฎหมายครับขอมานั่งคุยแล้วก็ลงมติกันในอาทิตย์หน้าเลยแต่ว่าตุลาการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไปแบบยืดยืดเดี๋ยวจะดูเร่งรัดไปเดี๋ยวจะดูเร่งรัดไปให้มันครบ15วันตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็ตกลงว่าเสียงส่วนใหญ่ก็โอเคไปอ่านวันที่30ครับคราวนี้วันที่30เนี่ยกำหนดตอน3โมงเย็นบ่าย3ใช่ครับวิธีการที่ผมจะบอกล่วงหน้าคือว่าพอประมาณสัก15นาฬิกาเนี่ยศาลเปิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนก็เดินเข้ามาใช่เดินเข้ามาที่บัลลังก์แล้วก็นั่งแล้วก็คนที่ไปฟังก็จะมาจาก2พวกอาจจะมีผู้สังเกตการด้วยทางฝั่งคุณประยุทธ์ไม่ไปส่งตัวแทนได้ให้คุณวิระซึ่งเป็นนายทหารที่ทำเรื่องนี้พลตรีวิระที่ลงในสำเนาที่เป็นเอกสารคุณประยุทธ์เนี่ยไปฟังเป็นคนแทนวิระไม่ใช่วีระวิระวีระวีระนี่ดูอยู่นะวีระไม่เกี่ยวนั่นวีระพลตรีวีระไม่เกี่ยวอย่าไปใกล้ๆแถวนั้นนะเดี๋ยวชื่อเพ็ดโอเคอีกฝั่งนึงเข้าใจว่าคุณหมอชลน่านน่าจะไปกับทีมงานของพรรคเพื่อไทยอาจจะมีฝ่ายค้านเข้าไปด้วยออกบัลลังก์นั่งอ่านจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ความยาวความสั้นของเอกสารที่แกจะอ่านเพราะฉะนั้นวันที่30เราก็รู้ว่าตกลงแล้วยังไงคราวนี้มันก็มีการแยกออกมาเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าสำหรับคำพิพากษาโทษคำวินิจฉัยกลางครับอาจจะบอกว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปีหรือไม่เป็นนายกครบ8ปีแค่นั้นจบคือครบไม่ครบ8ปีก็บอกอย่างนั้นก็สั้นเลยนะครบไม่ครบ8ปีแต่คงจะไม่เขียนว่านับ1เมื่อไหร่เอ้าเหรอแต่ในคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการน่าจะมี
น่าจะมีว่านับหนึ่งเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่เริ่มนับเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าจะอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ5760ไม่คือไม่ขณะนี้พิจารณาแล้วดูหลักกฎหมายประกอบแล้วคุณประยุทธ์ไม่ได้ลงตำแหน่ง8ปีแค่นี้ไม่ได้ได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยดีสิก็จะตีความต่อไปว่าแล้วตกลงเนี่ยจะไปครบ8ปีเมื่อไหร่ครับท่านไม่รู้เพราะว่าขณะนี้ยังไม่ครบ8ปีถ้าท่านไม่รู้เนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องมีการยื่นอีกทีนึงเหรอไม่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณประยุทธ์จะมาเป็นนายกหรือเปล่านี่คุณไม่อย่างนี้คือคุณประยุทธ์เป็นนายกในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นไม่เกินเดือนมีนาคมเมื่อสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ4ปีวันที่23หรือ24มีนาคม2566จะไปคิดล่วงหน้าไม่ได้ว่าคุณประยุทธ์จะเป็นนายกต่อไปจนถึงปีนู้นไม่ได้อย่างนั้นนะอย่างนั้นผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ต้องไปฟังเองแล้วพอท่านไม่น่าให้วีระโทรไปก็ได้ไม่ต้องไปฟังไม่ถ่ายทอดสดก็ได้แล้วผมมีเหตุผลทำไมต้องไปฟังเองเพราะถ้าเป็นไปอย่างที่คุณวีระไม่ใช่คุณวีระเนี่ยครับเนี่ยนะศาลบอกว่ายังไม่ครบ8 ปีศาลบอกยังไม่ครบ8ปีก็เป็นต่อไปจบใช่ไหมศาลบอกจบแค่นี้เราพิจารณาแค่นี้นายกก็งงดิต้องถามตัวเองว่าแล้วยังไงอ่ะแล้วเราจะอยู่กี่ปีแล้วพรรคพลังประชารัฐจะยังเสนอชื่ออะไรไหมเนี่ยสมมติว่าเหลืออีก2ปีหรือ4ปีมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องไปแล้วก็ยกมือถามได้ไหมยกมือถามได้ไหมว่าตกลงท่านครับผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าต้องมีความชัดเจนนะครับตกลงไม่ครบ8ปีผมขอบคุณครับแต่ว่ามันมี2ทางเท่านั้นครับสำหรับผมคือเหลืออีก2ปีหรือเหลืออีก4ปีครับท่านกรุณาให้ความกระจ่างผมด้วยเพราะว่าอนาคตผมอยู่ที่นี่ครับอันนี้ให้ฝ่ายค้านแทนได้ไหมอย่างฝ่ายค้านที่แทนนะตีความอีกรอบนึงไม่ใช่ฝ่ายค้านครับยื่นข้อกล่าวหาครับว่าจนถึงวันที่23สิงหา2565บัดนี้คุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งครบ8ปีแล้วเป็นต่อไม่ได้แล้วไม่ได้คำร้องนี่ไม่ได้บอกเลยว่าใช่เขาไม่ได้บอกว่านับเมื่อไหร่ถ้างั้นก็เป็นความผิดพลาดของฝ่ายไม่ได้เป็นความผิดพลาดเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายค้านก็ต้องการให้คุณประยุทธ์ไป8ปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามว่ามันเริ่มนับเมื่อไหร่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปถามถ้าไม่ชัดฝ่ายค้านยื่นอีกทีได้ไหมยื่นสารรัฐธรรมนูญขอเดี๋ยวทีละทีละสเต็ปก่อนดิอย่างนี้อันนี้ผมพยายามอ่านทางนะคือในเมื่อไม่ถามตุลาการสารรัฐธรรมนูญคุณชัยเคยดูสมัยก่อนคุณชัยเคยไปสนามหลวงดูที่เขาเล่นกลสนามหลวงไหมทำไมครับเกี่ยวอะไรกันเล่นกลที่เขาเล่นกลที่มีอับดุลน่ะอับดุลอับดุลอะไรงูพังพรเฮ้ยงูกับพังพรน่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยอ้าวอับดุลถามได้ตอบได้เออถ้าเกิดไม่ถามอับดุลไม่ตอบเฮ้ยจริงๆผมว่ามันเป็นประมาณนั้นน่ะในเมื่อคุณไม่ถามผมไม่ตอบดังนั้นก็ถามใหม่ก็ถามใหม่ไงถามใหม่เออถามใหม่ไม่มีกรณีเอาแล้วยุ่งแล้วเออถามใหม่ไม่มีกรณีเอาไปรับตีความนะในแง่ของสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญเขาไม่ตีความเขาวินิจฉัยเขาตัดสินคุณถามอะไรมาคุณถามอะไรมาก็ตอบตามนั้นถามมาอะไรก็ตอบตามนั้นคุณถามว่าครบ8ปีคุณบอกว่าขอให้ครบ8ปีเนี่ยคุณบอกตอนนี้คุณประยุทธ์ครบ8ปีแล้วศาลช่วยจัดการไล่ออกไปหน่อยดิศาลก็อาจจะบอกเออครบ8ปีจริงไล่ไปไม่ครบ8ปียังไม่ครบ8ปีครับเออแค่นั้นอ่ะไม่ครบ8ปีโอเคแต่ถ้าครบล่ะฮะก็แต่ว่าต้องออกเลยใช่มั้ยอ่ะใช่ถ้าครบออกเลยก็จบเลยจบกลับบ้านนอนเลยเป็นคือถึงแม้ว่าจะสามารถนะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีได้ครับผมเป็นคุณประยุทธ์ผมก็ไม่อยู่แล้วแต่มีคนตีความว่ารักษาการต่อได้รักษาการได้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับมาถ้าสมมติว่าศาลตัดสินว่าครบ8ปีแล้วอ่ะพลเอกประยุทธ์ก็ยังกลับมารักษาการได้นะใช่ครับถูกต้องเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ไม่มีปัญหาหรือเป็นนายกรักษาการเนี่ยได้เหมือนกับมีการยุบสภาเลยคล้ายๆกับมีการยุบสภาทำหน้าที่ตรงนั้นได้อาจจะมีประมาณสัก4ข้อทำไม่ได้ที่กฎหมายกำหนดไว้นิดๆหน่อยๆแต่แกก็เป็นรักษาการได้แต่แกก็ต้องเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยรอการเลือกนายกใหม่ใช่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นไปจน forever นะเต็มที่บวกลบไม่เกิน2อาทิตย์ก็ต้องไปคัดในสภาหาคนมาแทนแต่โดยมารยาททางการเมืองอ่ะเขาบอกให้คุณไปแล้วคุณจะมาพูดถึงมารยาทอะไรก็อยากทำงานต่อเอ๊มันไม่มีเขาไม่ให้คุณทำแล้วก็รักษาการทำงานต่อได้ผมพิธาทีนายกขยันขันแข็งใช่ไหมถ้าสารรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าคุณประยุทธ์
ครบ8ปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนับตั้งแต่57จนถึงขนาดนี้ครบ8ปีเนี่ยผมว่าคุณประยุทธ์ไม่เป็นนายกเลยไปเลยเอารับเฮ้ยรับรับเออเอามาที่สุดเอาคุณต้องอยู่ต่อเอาคุณเอาอยู่ต่อนะอยู่จนกว่าจะได้เนี่ยคุณตีคนใหม่ผมว่าไม่อยู่แล้วให้ประวิตรอ่ะทำหน้าที่ตรงนั้นไปตรงนี้คือท่านนายกนั่งเองไงนะบริหารจัดการวางเกมง่ายๆ no โอเคใครของคนใดคนหนึ่งชนะคุณต้องเลี้ยงผมด้วยแล้วโอเคนี่กะกินว่าเอาอันนี้ประเด็นนึงโอเคมั้ยครับอันนี้คือทางที่ออกอีกทางนึงก็คือไม่ว่าจะนับ1เมื่อรัฐนูนประกาศบังคับใช้6เมษายนปี60หรือจะวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวันที่9มิถุนายนปี2562ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามทีคุณประยุทธ์ก็เป็นนายกต่อไปธรรมดาเป็นนายกต่อไปเรื่อยๆจนยุบสภาหรือไม่ยุบสภาก็สภาครบอายุกลับมานั่งที่เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างก็เข้ามาประชุมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อจนสภาครบอายุหรือไม่จะยุบสภาหลังเอเปกแล้วก็ว่ากันไปแต่กรณีที่ถ้าคุณวีระพูดถูกก็คือถ้าศาลบอกว่า8ปีครบแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่กลับมารักษาการนายกก็เป็นรองประวิตรรองประวิตรทำแต่รองประวิตรเนี่ยก็จะเปลี่ยนตำฐานะนะวันนี้แกเป็นรักษาการนายกแต่ถ้ากรณีที่แกอยู่ต่อแกเป็นนายกรักษาการนายกรักษาการอ๋อเหรอเป็นนายกรักษาการรักษาการนายกแทนแล้วก็มีสิทธิ์ยุบสภาได้จะไม่มีสิทธิ์ยุบสภาฉะนั้นจาก acting prime minister เป็น caretaker prime minister คือดูแลจนกระทั่งมีการเลือกตั้งแล้วฉะนั้นสถานภาพก็จะเปลี่ยนไม่ดูแลจนมีการเลือกนายกใหม่เลือกนายกใหม่แค่เทเกอร์ดูแลจนมีการเลือกนายกใหม่แล้วก็นายกคนนั้นน่ะยุบสภาเลยก็เป็นนายกไปจนแค่เดือนมีนาคมปี66เต็มที่ตามวาระที่มีอยู่ไม่แต่ว่าสามารถยุบสภาได้ด้วยไงถ้าไม่รอถ้าไม่ยุบเลยมันก็ต้องให้เขาทำหน้าที่หน่อยดิสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติตามรัฐนูนมาตรา272เรื่องนายกหน่อยไม่ได้ก็ถึงยกไม่พอเลิกพอมันสามารถจะยุบสภาในเงื่อนไขอย่างนี้คุณชัยสสบัญชีรายชื่อที่จะให้เลือกที่เหลือนะบัญชีนายกรัฐมนตรีที่สสที่พรรคการเมืองเสนอไม่เลือกมันสักคนนึงเลยโอเคไม่เลือกมันสักคนนึงมีเสียงข้างมากไปลงว่าให้งดเว้นข้อบังคับนั้นให้เลือกนายกคนนอกก็เลือกไม่ได้ทำไมล่ะสมมติคือสมมติว่าไม่ได้เพื่อที่จะไปยุบสภาดูแล้วสวยไงไม่ตอนนี้เฮ้ยมันตันจริงเฮ้ยมันไปไม่ได้จริงว่ะไม่ตอนนี้มีข้ออ้างแล้วที่ยุบสภาทะเลาะกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยเดี๋ยวจะพูดกันโน่นทะเลาะกันเรื่องต่างแต่เรื่องพรบกัญชาพรบไม่คืออย่างนี้คุณวิชัยสภาที่จะเนี่ยพอวันเดี๋ยวนะวันนี้วันที่17ครับครบแล้วตอนนี้สภาอยู่ในช่วงปิดสมัยการประชุมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นสมัยประชุมสุดท้ายก็คือพฤศจิกาก่อนจะกลับมาหลังเอเปกแล้วก็ไปจนถึงวันถ้าเอาตามตารางเวลาถ้าไม่มีการยุบสภาก่อนเนี่ยก็คือทำงานวันสุดท้ายก็ประมาณสัก20มีนาคมปี66มันเป็นสมัยสุดท้ายการจะออกฤทธิ์ออกเดชของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าจะให้ออกฤทธิ์ออกเดชเต็มพิกัดแบบ I don't care เนี่ยมันต้องสมัยสุดท้ายเพราะสมัยสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็ไอดอนแคร์ออกแล้วไม่นี่แต่ละพรรคไอดอนแคร์เบาๆเบาเหรอไม่แต่ตอนไม่ถ้าพรบกัญชาพอเปิดไม่อย่างคุณชัยเคยพูดไว้เมื่อสัก2เดือนที่แล้วหลังประชุมเอเปกใครจะเข้าคอกไหนเนี่ยมันจะเข้าคอกนั้นให้เรียบร้อยเลยถูกต้องคือเพื่อจะเซฟว่าเป็นสสเป็นสมาชิกพรรคนั้นครบ90วันคุณสมบัติครบถ้วนอะไรก็ตามทีเนี่ยไอ้การรัศมีรสายในสภาในครั้งสุดในระยะสุดท้ายคือเปิดประชุมสมัยหน้าตอนนี้เป็นแค่ของเล่นเป็นการเล่นเกมที่คุณชัยพูดถึงเนี่ยมันวุ่นวายที่สภาเจ้าเหตุนี้ไปยุบตอนนี้ก็ยุบไม่ได้เพราะจะปิดสมัยประชุมแล้วคุณสุชัยมายุบสภาสมัยปิดประชุมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรมันดูไม่สวยหรือว่ามันไม่มีเหตุมันจะไม่สภามันไม่มีตอนนี้เพราะตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยมันก็ไม่มีการประชุมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมาธิการแล้วแต่คุณจะไปยุบสภาทำไมลุงก็คือนี่ว่าตามกฎกติกาไม่ว่าตามกฎกติกาเราพูดถึงไม่มีความว่าเสียวหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ในสภาในรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้ตามกติกาแล้ว
ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะยุบสภาไม่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้มีไม่ใช่เรื่องกฎหมายที่พิจารณานี้นะคือมันมีพระราชกำหนดอยู่ฉบับนึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะรัฐมนตรีอนุมัติเกือบเดือนแล้วนะครับไม่ยอมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพราะกลัวถ้าประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาระหว่างที่อยู่สมัยประชุมต้องคุณต้องเอากฎหมายนี่มาให้ขอความเห็นชอบเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องโอคือพูดง่ายว่าต้องกระโดดข้ามกฎหมายอื่นมาให้ความเห็นชอบทันทีรัฐบาลคงไม่กล้าเสียงหมายความว่ากลัวว่าจะเสียงไม่พอเหรอไม่กลัวว่าจะไม่ผ่านไม่ผ่านนั้นต้องยุบสภาหรือลาออกเลยนะเพราะว่าถือเป็นกฎหมายการเงินใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็ดึงไว้แล้วคุณดูนะอาทิตย์หน้านะไอ้พระราชกำหนดที่คาเนี่ยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาทันทีมีผลบังคับใช้เลยสภาปิดไม่ต้องไปขออนุญาตไปนู่นพฤติการถึงจะไปขอโอ้นี่วางแผนรัฐบาลเรียบร้อยโอ้นี่อาจารย์วิษณุทำเด็ดขาด 100% แต่ถ้าเหมือนที่พูดนี่นะว่าจะยุบไม่ยุบและจะการเมืองจะไปเริ่มใหม่ตรงไหนหลังโอเปกเอเปกหรือไม่เนี่ยนะอยู่ที่วันที่30กันยายนถูกต้องถูกต้องว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะกำหนดทิศทางของการเมืองด้วยถูกต้องถูกต้องเห็นด้วยใช่ไหมถ้าอยู่2ปีกับอยู่4ปีเนี่ยนะหรือว่าไม่อยู่เลยเนี่ยนะมันก็มีผลทำให้การปรับตัวการเคลื่อนที่ปรับทับของการเมืองเนี่ยเริ่มต้นอย่างชัดเจนดุเดือดและรุนแรงใจผมนะคุณวิชัยนะใจผมนะผมไม่อยากให้สามนูนวินิจฉัยว่าคุณประยุทธ์เป็นมาครบ8ปีไม่อยากหรืออยากอยากครับอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันชัดเจนไม่เพราะมันจะมันคือถ้าอย่างนี้เนี่ยนะคุณประยุทธ์จบการเมืองแบบสวยสวยแต่ถ้าให้คุณประยุทธ์เป็นต่อแล้วที่คุณวิชัยพูดถึงอ่ะออตอนนี้มันก็ต้องถ้ามันไม่เหลือ2ปีก็เหลือ4ปีเต็มที่ใช่คืออำนาจต่อรองของคุณประยุทธ์ในการจะกลับมาเป็นนายกรอบหน้าเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะนั่นเป็นความอยากเห็นของคุณวีระไม่แล้วผมคิดว่าอย่างนี้นะถึงแม้ให้เป็นต่อถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นต่อนะ2ปีหรือ4ปีไม่ใช่เลือกตั้งครั้งหน้านะคุณประยุทธ์ไม่ลงสมัครรับไม่รับแล้วนายกเหรอไม่รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองผมว่าไม่แล้วเฮ้ยวิสุทธิ์คุณท้าพนันอีกอันนึงไหมอีกอันนึงไหมอีกดอกนึงไหมอีกดอกนึงไหมวิสุทธิ์ผมเชื่อมั่นมากเลยว่าอีกดอกนึงยังไงก็ขอเป็นต่ออีก2ปีนะผมอยู่ข้างคุณท้าไม่รับเอาให้ชัดๆนะเมื่อกี้เรามีอันแรกอันนึงแล้วนะอันแรกอะไรวะจำไม่ได้แล้วเว้ยต้องจดไว้นะเว้ยเดี๋ยวทีมงานช่วยจดไว้ด้วยว่าอันแรกอันแรกอันที่สองอันที่สองผมว่าถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญลงมติให้อยู่ต่อไปจนถึงวันที่ได้จนถึงเดือนมีนาปี66ได้เนี่ยนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณประยุทธ์จะไม่รับการเสนอชื่อของพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคการเมืองที่จะไปลงมติหลังการเลือกตั้งในกลางปี66แต่คุณบอกว่าลงนายกยอมให้ใช้ชื่อตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในพลังประชารัฐด้วยซ้ำไปโอเคแต่ว่าพลังประชารัฐมีแค่ชื่อนี่คุณวีระเนี่ยนะเป็นคนรู้ใจนายกคนตัวจริงเนี่ยนะรู้ใจแล้วนะเนี่ยผมได้แต่เดาใจอ่ะแต่เดาจากพฤติกรรมนายกนะโอเคสรุปว่าคุณคิดว่าคุณประยุทธ์จะไปต่ออยากไปต่ออยากไปต่อฮะผมคิดว่าคุณประยุทธ์ไม่อยากไปแล้วเหตุผลต้องมีเหตุผลประกอบการพิจารณาคือเราดูจากโง่เฮงกันแล้วดูนรรักแล้วดูหน้าตาแล้วเนี่ยหมดบุญแล้วในตำแหน่งนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าสิ้นบุญแล้วไม่เอาแล้วเหตุผลผมไหมนายกตั้งใจมากว่ายังไงก็จะทำงานต่อและอันที่สองเนี่ยผมคิดว่านายกถ้าจะลงนะต้องสวยอ่ะเวลาเคลียร์ได้สองปีอ่ะลงมาโดนกระหน่ำหมดนะขออยู่มันได้ทั้งสองปีนั้นมานั่งเคลียร์กันอ่ะลงต้องปลอดภัยพอแล้ว8ปีพอแล้วนะพอแล้วเราต้องยืนหยัดว่า8ปีพอแล้วเราต้องยืนหยัดว่า8ปีพอแล้วคือว่าจะนับ1นับ2เราก็ยืนหยัดว่า8ปีพอแล้วคือวีระบอกว่าเขาอยากเห็นอย่างนี้ใช่ไหม
เขาไม่ได้ถามว่าพลเอกประยุทธ์อยากเห็นยังไงคุณอยากคุณต้องถามบิ๊กตู่ว่าอยากเห็นแบบไหนเดี๋ยวเจอจะถามก็จะถามไปจะได้เจอว่าอะไรฝากถามด้วยแต่ไม่แน่นะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกฟังคุณวีระใช่ไหมฉะนั้นพอได้ยินคุณวีระพูดอย่างนี้แกอาจจะคิดใหม่ก็ได้นะเออจริงว่ะวีระพูดถูกว่ะเออไอ้วิสุทธ์เนี่ยจะแหมมาเสี่ยมให้กูอยู่ต่อเหนื่อยเว้ยคุณคิดดูนะครับขนาดแกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรอบล่าสุดเนี่ยแกยังไม่มีอิทธิฤทธิ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นรู้ได้ไงรู้ไงว่าผมมีพริกเหรอผมพริกตั้งหลายที่อ่ะแสดงว่าอีกคนนึงเหรอที่มีอำนาจบารมีเหรอไม่ใช่อีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงไม่ใช่คนไม่ใช่นายกไม่ใช่ประวิทย์ที่เป็นคนนำรายชื่อกรรมคมทุนนะนอกเหนือจากนั้นแพ้ทางแล้วต้องบอกว่าเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายในทหารประจำปี2565เนี่ยคุณประยุทธ์แพ้ทางแล้วแล้วมันไปพูดถึงขนาดว่า3ปอเนี่ยไม่มีอิทธิพลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารอย่างสมัยก่อนแล้วแต่ผมมองนายกรู้จักกลยุทธ์การประนอมอำนาจนะเพื่อจะอยู่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะเอ้าก็มีที่ปรึกษาดิแน่นอนอาจจะมีคนเป็นแนะนำนายกว่าช่วงนี้เราเป็นเสือซ่อนเล็บเราไม่แสดงอาการเราเอาความสงบเนี่ยนะสยบความเคลื่อนไหวเสือซ่อนเล็บหรือเสือเลียแผลน่าสนใจนะท่านนายกท่านวางตัวเงียบๆนะให้วีระเขาตีความผิดนะแล้วพอจบปั๊บคราวนี้เราเอาของจริงออกมาเขาดูแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันผมเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่30มีผลต่อการเมืองมากแน่นอนแน่นอนไม่ว่าจะออกมารูปแบบอันนี้แน่นอนฉะนั้นพรรคการเมืองต่างๆก็วางตั้งฉากทัศน์แล้วไงถ้าครบ8ปีแล้วเขาได้เล่นยังไงถ้านายกมีอีก2ปีจะทำยังไงท่านนายกมี4ปีเขาจะทำยังไงฉะนั้นคุณจะเห็นอาการอารวาสฟาดฟันกันตอนนี้เพราะอะไรมีอะไรบ้างที่ตอนนี้ฟาดฟันกันเรื่องของเอารูปธรรมในตอนนี้มีอะไรพรบการชงกัญชาใช่ไหมที่เข้าสภาหลังจากผ่านกรรมธิการวิสามัญเนี่ยประชาธิปัตย์ยกเลยฮะขอให้ถอนรากออกไปก่อนเพราะว่าไม่รัดกุมนะฮะมีช่องโหว่เยอะมากภูมิใจไทยเยอะมากอ่ะตกลงสภาลงมติให้ถอนนะโดยประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐเอาเข้าด้วยคุณลุทินยั่วมากบอกว่าลุทินเคยยั่วว่าแต่สกัดขากันที่มันการเมืองชัดๆก็ถูกแล้วก็เลือกก็กูเองก็เป็นนักการตัวเองก็เป็นนักการเมืองการเมืองทั้งนั้นแหละไม่แต่ว่านี่การเมืองฝั่งรัฐบาลเล่นกันเองไงแม้กัญชาตอนที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยก็คือการเมืองตอนนี้คนที่ต้องการให้ถอนก็คือการเมืองฉะนั้นมันคือการต่างคนต่างสกัดขากันอยู่ที่ว่าคุณดูข้างล่างที่ขาใครอยู่ซีกไหนเท่านั้นเองไม่ผมต้องใครเล่นใครไม่อย่างนี้ผมว่านะอย่างนี้กระแสต่อเรื่องกัญชากัญชาเพื่อการแพทย์ไม่มีคนมีปัญหากัญชาเพื่อเศรษฐกิจที่จะไปทำอะไรขายนี่ก็พอได้แต่ว่าพอหลังจากที่มันมีการปลดล็อกอะในระหว่างที่พระราชบัญญัติกัญชงกัญชายังไม่เป็นกฎหมายเนี่ยมันก็มีประกาศของสาธารณสุขอะไรเลยแต่มันก็ยังมีรูโหว่ว่าไอ้กัญชาเพื่อสันทนาการอ่ะที่ไปพีกันเนี่ยมันพีได้ไงคนก็เป็นห่วงผู้ปกครองมันก็เกิดกลุ่มหนึ่งเป็นเครือข่ายต่อต้านเครือข่ายที่บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเขาก็เคลื่อนไหวจังหวะตอนที่รับหลักการในวาระแรกเนี่ยของพระราชบัญญัติกัญชงกัญชาเนี่ยเสียงเอกฉันนะใช่เสียงมันท่วมท้นนะพูดง่ายรับหลักการวาระแรกสถานการณ์มันเปลี่ยนตอนไปแก้ไขในชั้นกรรมาธิการไอ้ที่คุณวิษณุไอ้ที่คุณวิสุทธ์พูดเนี่ยคือกรรมาธิการพิจารณาแล้วมันมีการเพิ่มข้อความมันอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าไม่มีประเด็นอะไรเลยเนี่ยนะการพิจารณาวาระ2วาระ3เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะว่ามันถกกันในกรรมาธิการมาแล้วคุณทะเลาะกันมาแล้วคุณยังเปิดโอกาสให้คุณมาทะเลาะไอ้ใครที่สงวนความเห็นคำแปรยติเนี่ยคุณยังมาทะเลาะกันได้เนี่ยผมถึงไม่เข้าใจไงว่าทำไมมันถึงได้มีการเสนอว่าเฮ้ยร่างที่กรรมาธิการเสร็จแล้วเนี่ยนะเฮ้ยคุณยังไม่ต้องคุยหรอกดึงกลับไปก่อนว่าเฮ้ยเอาไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งเขาทำมาตั้งเยอะแล้วให้กลับไปปรับปรุงผมเป็นคุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามันไอ้ร่างพระราชบัญญัติกัญชา
ผมต้องโกรธนะคุณสุภาชัยบอกนี่ไงไปใช้ปัดก็มีฝ่ายค้านก็มีมีตัวแทนจากพรรคต่างๆเออก็มันอยู่ในกรรมธิการใช่เรื่องไงใช่ใช่ใช่ทำไมไม่ไปฟาดฟันกันจบทำไมไม่เป็นบู๊กันในนั้นล่ะหรือยังมาบู๊กันในสภาตอนลงวาระที่สองอภิปรายกันยังได้อีกอ่ะมันมีที่มาที่ไปครับมันเกิดจากการที่พรรคการเมืองทั้งหลายแหละกำลังลุกขึ้นมาหาเสียงแล้วแล้วมันก็มีหลายกรณีที่ไม่สนใจว่าฉันอยู่พรรคร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแล้วเช่นเรื่องกยศ.กองทุนกู้ยืมนะกองทุนกู้ยืมเนี่ยทางฝ่ายพรรคอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าที่ภูมิใจไทยบอกว่าไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดค่าปรับไม่คิดค่าปรับเนี่ยนะพรรคต่างๆพรรคอื่นก็บอกเฮ้ยไม่ได้พูดกันในครม.เลยนะวันนั้นที่มีข่าวว่าถูกรุมกินโต๊ะนะก็คือพรรคอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เสียวินัยมันจะทำให้กองทุนสำหรับให้นักเรียนกู้เนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทางฝ่ายภูมิใจไทยก็ไปประกาศหาเสียงเอาไว้แล้วไงเขาพูดตั้งนานแล้วฮะเขาไปเวทีต่างๆเขาไปพูดไว้ไงฉะนั้นก็บอกเขาต้องทำตามนี้เพราะก็ไปรับปากบอกกล่าวกับประชาชนแล้วก็ทำให้เกิดการบอกเอ้ยอย่างนี้อยู่หาเสียงนี่หว่าอยู่เอากฎหมายนี่ไปหาเสียงแต่นั้นเมื่อคุณไม่ยอมปรานีประนอมเรื่องนี้เลยเพราะมีการปรานีประนอมว่าดอกเบี้ยเอาโอเคไม่ต้องคิด2% ก็ได้ลด1% ก็ได้แต่ว่ามันต้องมีบ้างทางภูมิใจไทยไม่ต่อรองแล้วก็ไปล็อบบี้จนกระทั่งผ่านได้ผ่านง่ายๆด้วยผ่านได้ผ่านง่ายๆด้วยเนี่ยนะเพราะว่าพรรคการเมืองก็สามารถไปหาเสียงต่อได้ว่าผมก็สนับสนุนนะผมสนับสนุนนะทีนี้มันก็มาโยงกับเรื่องกัญชาเพราะว่ามันเกิดขึ้นใกล้ๆกันใช่ไหมเพราะกัญชาเนี่ยก็มองว่าไอ้อย่างนี้ภูมิใจไทยพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.เนี่ยอันนี้เข้าก่อนกัญชาเข้าก่อนกัญชาวันสองวันเองเข้าวันที่14ไอ้กัญชาเนี่ยเข้าวันที่15นะที่คุณทิชัยพูดเนี่ยคือต้องบอกว่าไอ้พระราชบัญญัตินี้เนี่ยคนที่เป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสันติพร้อมพัดอันนี้ต้องเข้าใจก่อนสันติพร้อมพัดซึ่งก็คือพังประชารัฐอันนั้นมันคือพักแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของในนามรัฐบาลก็ได้นะคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้มันมีหลายเรื่องที่ขอแก้ไขเรื่องนึงก็คือเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยมันมีตั้งแต่ไม่คิดเลยคิดถูกแล้วต่อรองกันสุดท้ายคุณชุชัยคิดแค่สลึงเดียวต่อรองสุดท้ายเนี่ยคิดแค่สลึงเดียวจาก2บาทอะไรเนี่ยก็ยังไม่เอานะลงมติสุดท้ายเนี่ยเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยอุบลศักดิ์บัวหลวงที่ไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อไทยอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยแล้วก็เบี้ยปรับชนะด้วยคะแนน218ต่อ109เสียงอันนี้คืออันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้หมายความว่าใครที่มากู้ใหม่ไม่คิดดอกเบี้ยไม่ย้อนหลังเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้คือข้างหน้าอันนี้เข้าใจได้แล้วส่วนข้างหลังข้างหลังนี่มันมีคนที่จ่ายดอกเบี้ยจ่ายคืนเงินต้นเป็นปกติคนที่จ่ายคืนไม่ปกติมีคดีความเรื่องผู้ค้ำผู้แคมป์มีดอกเบี้ยปรับเงินเพิ่มอะไรไปแก้ในบทเฉพาะการว่าให้เหมือนกับอันนี้แต่ว่าต้องย้อนหลังก็ต้องย้อนหลังใช่ที่จ่ายดอกแล้วต้องมาคืนอย่างนี้เหรอเออใช่คือไม่คือคันนี้มันมั่วเลยรัฐบาลต้องคืนด้วยนะแล้วไอ้คนที่มันมั่วไปหมดเลยคุณต้องเข้าใจนะว่าไอ้คนที่คือกองทุนเนี้ยผู้บอกโอ้มีเงินตั้งนู้นเท่านี้มันเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันเป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายให้คุณสุทธิชัยถูกต้องคือรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งนะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่ปี42หรือ38เนี่ยรัฐบาลจ่ายให้ปีละ20,000รวมเบ็ดเสร็จที่เป็นเงินงบประมาณที่ใส่เข้าไปในกองทุนแล้วเอาไปให้เด็กกู้ยืมต่อเนี่ย470,000ล้านต่อว่าเออเนี่ยแล้วพอปี60เนี่ยถึงสต็อปไม่รับละพอละเดี๋ยวไม่รับนี่เป็นกองทุนที่ไม่ต้องรับเงินจากรัฐบาลเลยไม่สิมันรับมาตั้ง20กว่าปีรับทุกปีคือตั้งงบประมาณรายจ่ายเนี่ยสมทบกองทุนให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอดต่อเนื่อง22ปีเป็นเงินประมาณ 470,000 ล้านบาทพอมาถึง60บอกว่าพอมาถึง60เนี่ยเขาออกพระราชบัญญัติใหม่เ
ขาก็บอกเขาไม่เอาแล้วเพราะเงินที่มาเนี่ยที่รัฐบาลมากองให้เขา 470,000 ล้านบาทเนี่ยเขาพอแล้วไปหมุนได้แล้วเขาเอาไปให้คนกู้คนกู้ก็ใช้เงินคืนเขามีเงินโฟลเข้ามาทุกปีปีละ 40,000 ล้านบาทเพียงพอกับคนที่จะมาขอกู้ประมาณ 600,000 คนแต่ละปีเนี่ยเขาสามารถจัดได้เขาก็ไม่นั่นแล้วเขายังไปแก้กฎหมายเพราะมันมีคนเบี้ยวเยอะเขาไปแก้กฎหมายปี60เนี่ยใช่เขาให้อำนาจที่จะไปแจ้งแจ้งเจ้าของกิจการอ๋อหักหน้าที่จ่ายใช่ไหมหักหน้าที่หักเงินเดือนคุณอ่ะหักเงินเดือนมีคนโดนหักเงินเดือนเนี่ยแล้วไม่คือไม่เคยจ่ายแต่ว่าพอไปทำงานมันปรากฏชื่อเขาส่งไปต้องหักจ่ายเนี่ยถูกต้อง 900,000 คนถึงได้เงินเข้ามาช่วงหลังแล้วมันก็เลยเกิดคดีฟ้องร้องสำหรับคนที่ไม่จ่ายอีลุงตุงนางสังขยาตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้าแก้ตามเนี้ยทุกคนต้องเฮเพราะว่าปลดหนี้คือกู้ไม่มีดอกอ่ะแล้วไอ้ดอกที่เคยกู้ก็ไม่ต้องจ่ายไอ้เบี้ยปรับก็ไม่มีมันจะเป็นการล้างท้องถ่ายพยาธิทำให้กองทุนเนี่ยต่อไปเนี่ยไซส์มันจะเล็กลงเพราะถ้าเกิดคุณปล่อยกู้ไป100คนนะไม่มีดอกนะ100บาทไม่มีดอกนะจ่ายครบมาคุณยังได้เงินเท่าเดิมคือ100นึงถูกมั้ยแต่ว่ากองทุนไม่มีรายได้เข้ามาไม่มีรายได้เข้ามาการจะปล่อยกู้เพิ่มไม่ได้อยู่แล้วต้องเล็กลงมีเงินเข้ามาแต่ไม่ใช่รายได้เพราะมันไม่มีดอกเบี้ยไปกู้มาเอาอย่างนี้คุณวิชัยคนที่ใช้ไอ้ฟาซิลิตี้ของกองทุนเนี่ยมีทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันมีประมาณตั้งแต่แรกตั้งจนถึงขนาดนี้มันมีประมาณ600,000ลาย600,000เฮ้ย600,000-200,000ลาย6ล้านมีคนที่เคลียร์ไปแล้วจ่ายครบไปหมดเรียบร้อยแล้ว1,600,000เหลือคนที่ยังไม่จ่ายตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าใน5ล้านกว่าเนี่ย2,800,000จ่ายเงินครบส่วนอีก2,300,000ลายเนี่ยไม่จ่ายไม่จ่ายค้างเงินต้นอยู่ประมาณ 90,000 กว่าล้านแล้วยังมีค้างเบี้ยปรับดอกเบี้ยเงินเพิ่มอะไรอีกจำนวนหนึ่งคนกลุ่มนี้ถ้ากฎหมายฉบับเนี้ยผ่านอย่างนี้นะก็จะได้ประโยชน์ก็เฮแต่มันก็จะเกิดปัญหาว่าไอ้คนที่มันจ่ายถูกต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีเฮ้ยไม่แฟร์มันไม่แฟร์เห็นไหมเห็นไหมมันมีเหลี่ยมนี้ด้วยนะเหตุผลของพรรคเพื่อไทยก็ดีพรรคภูมิใจไทยก็ดีที่บอกว่าไม่ต้องเอาดอกเบี้ยไม่ต้องมีการปรับเนี่ยเหตุผลคือชาวบ้านเดือดร้อนเป็นภาระคือผมว่าเขาสับสนเขาสับสนว่ากองทุนเนี่ยเป็นกองทุนให้กู้ยืมไม่ใช่กองทุนให้เงินเปล่าถูกต้องเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันเพี้ยนขนาดว่าในขั้นกรรมธิการมีผมไม่อยากระบุชื่อนะมีคนเสนอว่าเป็นการให้เลยนะคุณชัยให้เฉยๆฟรีเนี่ยมีนะก็แจกไงให้เฉยๆเลยนะคือไม่ใช่ให้ยืมนะให้เฉยๆให้ยืมนี่คือต้องใช้คืนถ้าให้เฉยๆเป็นแกรนด์นะคุณชัยให้เปล่าอ่ะถ้าให้นี่ก็ต้องเปลี่ยนกติกาใหม่หมดว่าใครควรมีสิทธิ์ได้เว้ยใช่แล้วก็ต้องให้ทุกการฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องหาเสียงจริงๆคือหลายพรรคได้คะแนนเสียงทุกคนทุกคนหาเสียงเรายกหนี้ให้แล้วใช่เรายกหนี้ให้แล้วเราปลดหนี้ให้แล้วไม่มีภาระต่อไปลูกหลานสบายคนปู่คนค้ำทำไมไม่ใช่ปัดต้องคัดค้านฮะทำไมไปปัดต้องคัดค้านเรื่องปลดหนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้คัดค้านประชาธิปัตย์ให้เก็บดอกเบี้ยต่ำก็เห็นแต่แพ้เขาแพ้พวกที่ไม่ให้เก็บดอกเบี้ยเลยประชาธิปัตย์เนี่ยไปแปรยติให้เก็บดอกเบี้ยแค่สลึงนึงเขาก็มีไอเดียว่าเฮ้ยมันควรจะต้องมีค่ามันควรจะมีดอกเบี้ยนะมันเป็นเงินกู้มันมีค่าใช้จ่ายจ่ายสักหน่อยก็ยังดีเมื่อก่อนจ่ายร้อยละหนึ่งให้เหลือร้อยละสลึงแล้วมันก็ไปเปลี่ยนแก้ไขข้อบังคับด้วยว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณกู้เขาจะมีระยะเวลาปลอดหนี้ในระหว่างที่คุณเรียนคุณไม่ต้องใช้หนี้คุณเรียนแล้วจบแล้วทำงานไปแล้วให้อีก2ปีคุณถึงจะเริ่มผ่อนส่วนใหญ่เนี่ยพอทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้ว อยากซื้อบ้านอยากซื้อรถมือถืออะไรต่ออะไรไอ้นี่ไว้ที่หลังเว้ยถูกต้องใช่ไหมเขาเรียกภาษาการเงินเรียก moral hazard เอาไว้ทีหลังไว้เพราะมัน moral hazard แปลว่าคุณพยายามช่วยใครให้จนจุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนี่แหละเขาจะไม่จ่ายสมมติกูเป็นหนี้มึง
มึงบอกว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะแทนที่ผมจะชอบขอบคุณคุณนะแล้วรีบมาจ่ายนะตรงกันข้ามผมจะไปจ่ายไอ้ก้อนที่ผมต้องเสียดอกเบี้ยก่อนนี่ก็ง่ายๆอ่ะผมกู้มานะผ่อนบ้านก่อนดอกเบี้ยมันสูงผ่อนรถก่อนก็ใช่ไหมใช่ซื้อมือถือก่อนไอ้นี่ทีหลังก็ได้ไม่และไอ้นี่เนี่ยมันเป็นมันไม่มีเจ้าภาพเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่ว่าโอ้โหโอเคอะกองทุนที่เขาเป็นคนดูแลเนี่ยเขามีการฟ้องร้องอะไรก็จริงเนี่ยแต่แหมมันก็ไม่ไปสักอย่างอะใช่แล้วมันต้องเป็นทั้งล้านคนอะคนที่มีคดีความมันผิดนัดชำระเนี่ยล้านห้าล้านห้าคุณคิดดูว่ากองทุนมันจะมีคนสักกี่คนที่จะตามคดีละ1ล้าน5แสนคดีมันจะไปโอ้ทำไมเจ้าไหมเจ้าไปเจ้าบริษัททวงหนี้ ไปเจ้าบริษัททวงหนี้ยังยุ่งยังไม่ยังแต่ว่ากฎหมายกสที่บอกยังไม่ได้ผ่านถูกไหมแค่ผ่านสภายังมีขั้นตอนอีกเยอะต้องรีบต่อใช่ไหมครับอันนี้เคลียร์จะได้เข้าใจร่วมกันไหมเดี๋ยวจะฝันค้างครับคือตอนนี้กฎหมายถือว่าผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพราะผ่านวาระ3แล้วขั้นตอนจากนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะเอาข้อความในกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยเรียบเรียงอะไรให้เรียบร้อยแล้วเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาจากสภาผู้แทนเป็นขั้นตอนปกติพอวุฒิสภาเข้าไปเร็วช้าผมไม่รู้แต่กระบวนการก็คืออภิปรายรับหลักการในวาระแรกก่อนเอาไหมถ้าไม่เอาอ่ะเฮ้ยเขาบอกไม่เอาตกเลยกลับมาสภาล่างตั้งกรรมธิการร่วมไม่ก่อนนะคือสมมติว่าเขาดูเฮ้ยกฎหมายให้กองทุนให้การกู้ยืมนี่ตกลงไม่มีดอกเบี้ยผิดเว้ยไม่เอาลงมติรับหลักลงมติไม่รับหลักการร่างเรื่องนี้ตั้งแต่วาระแรกต้องตีกลับมาที่สภาใช่สภาผู้แทนถ้าสภาผู้แทนเอายังไงจะตั้งกรรมธิการร่วมหรือจะยืนยันโอ้นี่อีกเรื่องนะถ้ามียืนยันถ้ายืนยันยืนยันตีนยันก็อีกแบบนึงระบบมันก็ไปแบบนะถ้ายืนยันล่ะถ้ายืนยันก็ต้องส่งไปใหม่ทั้งนั้นก็จะยันกลับมาอีกแล้วก็ยันไปยันมันไม่ยันหรอกปกติมันก็ตั้งกรรมธิการร่วมกรรมธิการร่วมมาคุยกันหน่อยต่อรองกันหน่อยยังใช้เวลาใช่เพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระมันจะต้องเปลี่ยนไปจากร่างที่ออกจากสภาผู้แทนราษฎรทั้งนั้นแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าเป็นพรรคไหนเนี่ยที่ค้านหรือเห็นด้วยเนี่ยก็รู้อยู่เต็มใจเต็มอกว่ามันไม่ทันรัฐบาลนี้อยู่มองว่าอย่างน้อยสุดหาเสียงได้เลือกตั้งบอกได้เนี่ยแล้วเนี่ยไปดูมีชื่อผมนะผมลงอย่างนี้นะตอนนี้อุบลศักดิ์บัวหลวงงามนี่ดังมากนะแต่เขารู้ว่ายังไงเนี่ยใช้หาเสียงได้และมันก็ไม่ทันหรอกฉะนั้นต้องไปว่ากันรัฐบาลหน้าหลังเลือกตั้งนี่เข้าเกณฑ์เดียวกับไอ้พระราชบัญญัติกัญชาเลยเหมือนกันเลยใช่ไหมกัญชาแต่ว่าผลคนละอย่างกันนะกัญชาให้ตกลงถอนมาถอนมาแล้วไปทำมาครับไปทำมาแล้วมาเสนอใหม่ซึ่งก็ต้องไปเข้าคิวคือไม่ใช่เริ่มเข้าคิวใหม่อ่ะไปเข้าคิวใหม่สภาคือถ้าเกิดมันดึงอ่ะมันดึงไม่ว่าไปตามลำดับเนี่ยสภาหมดอายุเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจะเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงไม่ได้ได้ไปได้สิไม่ได้ดิก็ยังไม่เสร็จอ่ะได้ได้เพราะว่าคุณอนุทินบอกแล้วนี่อนุทินบอกขอบคุณที่ไม่ถอนเรื่องนี้ออกผมจะได้หาเสียงของผมไงว่าเอ้าก็ผมเนี่ยดันพรบกัญชาเนี่ยถูกพรรคนี้สกัดพี่น้องเลือกผมนะครับรอบหน้าผมจะได้ไปทำให้มันเสร็จใช่ใช่ไงนี่ไงแล้วก็บอกเลยเนี่ยคุณบอกสิคุณอนุทินบอกว่าต่อไปนี้มีปัญหาเรื่องกัญชาอย่ามาถามพรรคภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะเพราะว่าคนที่เตะทวงถ้าเขาเตะทวงได้ใช่ไหมใช่ครับมี3พรรคด้วยกันระบุเลยพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์โอเคนี่ชัดเจนคือจะไม่หาเสียงได้ไงก็คือบอกว่าผมทำเต็มที่แล้วแล้วเห็นไหมพวกผมทำพูดแล้วทำพรรคที่ขัดขวางเนี่ยนี่3พรรคนี้อย่าไปเลือกอย่าไปเลือกมันเลือกผมสามพรรคก็ไปหาเสียงต่อได้ไหมไม่ไงอย่าไปเรื่องนี้ไปเดี๋ยวผมเขาพูดนะผมพูดแต่ก็บอกว่าให้ไปถาม3พรรคนี้โอเคแต่3พรรคนั้นก็ออกมาพูดโอ้โหโอ้โหนี่ไงพ่อแม่พี่น้องครับเราเนี่ยต้านมันสุดฤทธิ์เลยจนตอนนี้ไม่ออกมันจะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยเสพกัญชงเสพกัญชาเสียสติอะไรเงี้ยเราต้านเต็มที่เลยอ่ะเราทำเพื่อพี่น้องนะทีนี้เรื่องกัญชากับเรื่องกยศเนี่ยนะพรรครัฐบาลได้ทำงานด้วยกันได้มองหน้ากันติดไหมไม่ผมว่ามันมาถึงจุดที่ไม่แคร์แล้วไอ้ต้นแคร์ไม่สนใจใช่ก็คือว่าที่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้แตกกันเนี่ยครับ
ก็คือในหลายเขตเลือกตั้งไปชนกันแล้วในหลายจังหวัดเนี่ยใช่ในหลายจังหวัดเนี่ยสามพักเนี่ยสู้กันภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้นี่หนักมากนะประชาธิปไตยหนักมากเออประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยพลังประชารัฐสามพักเนี่ยสู้กันแล้วก็ยังมีอีกเฮียกวางเฮียกวางสร้างอนาคตไทยเออสอทก็ลงไปอีกอันดามันใช่ไหมแล้วก็บอกเลยว่าแล้วก็นี่โอ้ยแล้วนะบอกพักไหนนะที่พูดเรื่องเสาไฟฟ้าส่งก็ได้เนี่ยตกลงเรื่องเสาไฟฟ้าหรือจะเรื่องสอสอแล้วก็ไปผัดมีฮกเกี้ยนด้วยนะเผ็ดมีฮกเกี้ยนให้เห็นเลยนะว่าน่าจะทำไอ้ขนมจีนไหหลำมากกว่าแกแต้จิ๋วไหหลำแกไหหลำใช่ไหมไหหลำนั่งก็ต้องปลาต้องโกดิปลาต้องโกก็มันไก่ดีแต่ว่าภาคใต้เนี่ยเป็นจุดเดือดที่ทำให้มันปัญหาซัดกันเนี่ยมาอยู่ในสภาซ้อนอย่างนั้นแล้วกฎหมาย2ฉบับนี้นี่เป็นกฎหมายผมเรียกว่าเป็นประชานิยมทั้งคู่เลยประชานิยมไม่จำเป็นต้องแจ้งกันอย่างเดียวนะประชานิยมนี่ก็คือทำอะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้คะแนนเสียงดีประชาชนชอบแฮปปี้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก็แฮปปี้กัญชาใช้เมื่อไหร่ยังไงก็ได้ก็แฮปปี้ฉะนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องของการหาเสียงพอฝ่ายโน้นประชาธิปัตย์เอ่ยพรรคพลังประชารัฐเห็นว่าเฮ้ยเสียงมันไปด้านพรรคภูมิใจไทยอย่างเดียวไม่แฟร์วะ เราดึงไว้ก่อนดีกว่าต้องเตะสกัดขาก่อนต้องไม่ให้ผ่านตัดขาก่อนใช่ไหมแล้วเลือกตั้งเสร็จเขาไม่ว่ากันอีกทีโอ้ยเราทำงานเพื่อชาติร่วมกันได้คอยดูสิว่านี่มันก็เป็นการแสดงออกในช่วงเตรียมเลือกตั้งไม่ผมว่าจะไม่ใช่แค่เฉพาะกฎหมาย2ฉบับนี้จะมีใช่ไหมผมว่ามันต้องมีอีกเปิดสภาจะมีหลายไม่มันต้องมีกฎหมายที่มันคาราคาซังที่จะต้องตัดสินใจอีกเยอะนะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเปิดสภาครั้งหน้าหลังประชุมเอเปกจบเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้นะวันเปิดสภายังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมมารออยู่เนี่ยผมว่าในสมัยสุดท้ายเนี่ยนะเราต้องโฟกัสไปที่สภาผู้แทนราษฎรกันมากเลยนะเต็มที่ซัดกันหนักต้องซัดกันหนักเลยไม่ใช่เกรงใจใครแล้วอย่าลืมว่ายังมีเจ๊หน่อยนะเจ๊หน่อยตอนนี้ก็โอ้พรรคไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยกับเพื่อไทยอีสานก็รบกันหนักนะก็รบกันแล้วก็ประกาศออกมาเลยว่าคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาชัดเจนครั้งแรกเลยนะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พวกเพื่อไทยแล้วแล้วเขาก็ไม่ใช่พวกทักษิณแล้วเขาก็ไม่ใช่พวกทหารแล้วเขามาอยู่ตรงกลางแต่หมอชลน่านก็บอกว่าเราจะไม่ทำงานร่วมกับคนที่อ้างว่าเป็นพวกเดียวกับเราแล้วก็มีผู้ที่จะหลอกแล้วก็หมายความว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่จับมือกับไทยสร้างไทยจะตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเหรอชัดเจนไหมชัดขนาดนั้นไหมชัดขนาดนั้นเลยเหรอฉะนั้นก็ถึงเวลาเดี๋ยวมีโทรศัพท์มาเดี๋ยวว่ากันไม่ต้องฟังว่าโทนี่ก็พูดโทนี่ก็พูดว่าอังคารที่ผ่านมาเพราะว่าบอกว่าเนี่ยอุ้งอิงใช่ไหมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยแล้วเนี่ยเห็นมีคุณหญิงพจมานมาให้กำลังใจมาประกาศตัวแล้วแสดงว่าเนี่ยออกมาเต็มที่แล้วใช่ไหมคุณทักษิณก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าคุณประจมานไม่ชอบการเมืองอยู่แล้วมานี่ก็แนะนำคุณแม่ให้กำลังใจเท่านั้นใช่แล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะส่งแคนดิเดตกี่คนนะจะเพื่อไทยเนี่ยนะฮะจะเสนอ3รายชื่อคุณถอกพูดสามรายชื่อเพราะว่าใช้สิทธิ์เต็มที่ครับแต่ไม่รู้ว่าอุ๊งอิ๋งจะได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกให้เป็นแคนดิเดตหรือไม่นี่คือท่านถอดรหัสคุณทักษิณเนี่ยอย่างน้อยมี3คนแต่ถ้าให้คุณวิสุทธ์เป็นคนดาว3คนนี้ควรจะเป็นใครบ้างหนึ่งอุ้งอิงองเองหมอชลน่านหมอชลน่านคุณเศรษฐาทวีสินสามคนผมคิดว่า3คนนี่แหละแต่ว่าฟาดฟันกันหนักแน่ใช่ผมมองเห็นนะทางเลือกนายกคนต่อไปนะพลเอกประยุทธ์นะก็บอกไม่มีแต่ว่าเราบอกมีนะสบายใจได้ใครที่จะลงนายกครั้งหลังการเลือกตั้งปี6สบายใจได้ครับไม่มีชื่อประยุทธ์โอ้เสนอคู่ฟันธงเลยแล้วถ้าผิดจากนี้นะเราผิดจากนี้ไม่ใช่เราผมคิดว่าเสนอสูตรที่ได้แม่ใจเราต้องเล่นงานวีระนะนะเอาอย่างนี้เอางี้สำหรับคนที่ไม่เชื่อวีระคู่แข่งนายกคือประยุทธ์อุ้งอิงหญิงหน่อยหญิงหน่อยเพียกวงเพียกวงเพียกวงโอ้ยอีกเยอะนะใครอีกอะไรล่ะอะไรชื่ออะไรก้าวไกลต่อพิธาได้ไหมพิธาอย่าลืมดิพิธาอนุทินอีกอ่ะอนุทินอนุทินแล้วก็จุรินทร์คุณดูที่ว่าเยอะเลือกเยอะนะเยอะฮะคราวนี้ไม่ดีไม่รู้นะคราวนี้จะเป็นศึกสงครามใหญ่มากแล้วทุกประเด็นที่เราพูดกันอยู่เนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่มาใช้ฟาดฟันประหัตประหารกันอย่างชัดเจนเลยแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกคอยดูที่
ตอนนี้ไม่เกรงใจกันแล้วไอ้วิบเวิบก็ไม่คุยกันแล้วเออใช่วิบซัดกันซัดกันอย่างเดียวต่อหน้าต่อตาชี้นิ้วด่ากันเลยฉะนั้นตอนนี้ก็รอนิดเดียวรออะไรครับไอ้ผมไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการว่าโดยพรรคการเมืองที่จบแล้วเป็นร่างแรกของรัฐบาลเสนอไปกกต.ไม่ว่าอะไรผมไม่รู้ว่ายังคาที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าหรือตอนนี้มารัฐบาลแล้วผมไม่รู้นะไปทั้งไหนแล้วเนี่ยแต่ผมว่านะพอปิดประชุมปั๊บนะต้องตัดนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องค้างๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันไหลออกมาก็จะออกมามันก็เหมือนขยะที่ไปติดอยู่ในบ้านของน้ำท่วมปั๊บลอยลอยออกมาเลยนั่นแหละฟูกเฟิกที่นงที่นอนโซฟงโซฟาออกหมดแต่นั่นเลือกตั้งครั้งนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ความอะไรที่มันซ่อนไว้ใต้พรมเนี่ยพร้อมหมดคอยดูแต่แค่ที่ไหนจริงๆก็ไม่เหลือไม่กี่คนแล้วผมคิดว่าแค่ที่ไหนนายกจริงๆนะอะไรอะไรก็ทุกคนก็แคนดิเดตจริงทั้งนั้นนะคุณเป็นคนที่มีโอกาสได้เป็นจริงๆเนี่ยคุณว่าใครมีโอกาสได้เป็นจริงๆบ้างอ่ะประยุทธ์ทวีนะบิ๊กป้อมอุ๊งอิ๊งบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมจะเป็นแคนดิเดตของทำไมล่ะทำไมตอนนั้นก็79แล้วถ้าผมเป็นพลังประชารัฐนะผมเสนอ2ปีเลือกพลังประชารัฐ2ปีแรกได้บิ๊กตู่2ปีหลังได้บิ๊กป้อมโอ้ใครพูดเลยโอ้ทำเป็นไอติมแล้วมีข้างมีไส้ในเลยเว้ยถ้าอมอันนี้ปั๊บข้างในเป็นช็อกโกแลตใครไม่เหลือนะเขาอาจจะพูดถูกก็ได้เป็นไปได้ทั้งหมดที่เหลือนี่ทุยมันที่เราพูดเนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่นะที่เขาการดึงใกล้ชิดเสนอ2ชื่อใช่บิ๊กตู่เป็น2ปีแรกนะที่เหลืออีก2ปีเป็นบิ๊กป้อมเห็นไหมเนี่ยเขาเอาแบบไทยๆง่ายๆอันนี้ใช่เลยว่าจะไปวิเคราะห์อะไรกันสลับซับซ้อนไม่ใช่ของเนี่ยว่าไม่อันนี้คุณคิดขึ้นมาเองหรือมีคนบอกผมถูกคิดในเมื่อกี้เนี่ยโอเคคือผมต้องถามก่อนว่าคุณแวบขึ้นมาหรือว่ามันมีทางข่าวมันมาอย่างนี้ไม่ไม่แวบมาถ้าเชื่อทางข่าวหลงทางต้องคิดเองก็อย่าลืมว่ายังมีสองวงสวที่เราถกกันนะอีก250ที่เป็นตัวชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่สวนี่อยู่ได้ถึงเมื่อไหร่นะสวนี่อยู่ได้ถึง67เลือกได้ครั้งนึงอ่ะอีกครั้งนึงได้ครั้งนึงสวเนี่ยเขามาทำหน้าที่ประมาณแต่งตั้งครั้งสุดแต่งตั้งประมาณเดือนมีนาก่อนที่สสจะมานิดหน่อยปี62เพราะฉะนั้นสวบทเฉพาะการ5ปีอยู่ได้ถึง67มีนา67ไอ้ชุดเนี้ยไอ้ชุด240กว่าคนเนี่ยสวจะเป็นประเด็นหาเสียงได้ไหมของแต่ละพรรคว่าเลือกเราจะปลดหน้าสวโอ้โหใครตัววะกินไม่ได้เห็นตอนนี้อะไรก้าวไกลอ่ะต้องออกแนวเนี้ยก้าวไกลหาเสียงอย่างเงี้ยเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องสวเรื่องลดอำนาจอะไรเงี้ยอันนั้นมันก้าวไกลก็คือเขามีลูกค้าอย่างนั้นใช่ไหมเขามีลูกค้าที่ต้องเอาแบบนั้นเขาก็ต้องเสนอแบบนั้นที่ยังมีอีกคนหนึ่งนะที่อาจจะเข้ามาแข่งขันตำแหน่งนายกนะอย่าลืมคุณกรไปอยู่กับพรรคนี้ด้วยนะอ๋อไปอยู่กับจติกรมณีมีตัวเล่นเยอะเลยนะเนี่ยตัวละครมากมายทำไมสายหัวล่ะฮะไม่ชาติพัฒนา20 25ไม่น่าได้อะสสเป็นรุ่นที่ครับอย่าประมาทอย่าประมาทแล้วโอเคแสดงคุณชัยต้องรู้อะไรดีผมไม่รู้อ่ะไม่ผมไม่รู้อะไรดีหรอกผมก็รู้ว่าการที่รวมตัวขยับกันต่างๆนานาเนี่ยเพื่อต้องการอยู่ในเลนการแข่งให้ได้ทุกคนต้องใช้คือไม่ใช่นายกอ่ะถ้าเป็นรัฐมนตรีนะโอเคเพื่อร่วมรัฐบาลเนี่ยผมว่าทุกคนเอมแรกต้องร่วมรัฐบาลก่อนก็ต้องเข้าเสนอแคนดิเดตนายกไงผมหมายถึงว่าถ้าชาติประชาพัฒนาได้รวมกับพรรคกล้าจะรวมหรือไม่รวมยังไงตามแต่แล้วมีคุณกรมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ต้องเสนอเข้าเป็นนายกแคนดิเดตนายกส่วนเลือกตั้งเสร็จแล้วจะไปจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนั่นอีกเรื่องโอ้ก็เยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยมีให้เลือกเยอะนะลำบากใจในการเลือกใช่ไหมไม่ลำบากเพราะเราไม่ได้เลือกนายกเราไปเลือกสสพี่เวลาไปที่ครูหาเลือกตั้งมันไม่ได้มีให้เลือกนายกเลยคุณจะลำบากใจอะไรคุณบอกแล้วเมื่อกี้ว่า2ปีแรกเป็นใคร2ปีหลังเป็นใครจะเป็นลำบากอะไรโอเคโอเคนะฮะก็ติดไว้ช่วงนี้ก็สนุกสนานนะช่วงนี้จนกว่าการเลือกตั้งจะมาถึงนะการสู้รบปรบมือนะกลเกณฑ์ต่างๆเราจะได้เห็นนะฮะแล้วแน่นอนครับเราติดตามได้ที่คุยให้คิดนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast
www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast